มาดูครอบครัวนี้ครับผมน่ารักมากครับเห็นภรรยาไหมครับผมขับรถไถนะครับตอนนี้กำลังคลาดนะครับอย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะครับผมกับรถไถเดินตามนะครับสุดยอดนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมารีวิวรถไถที่ผลิตขึ้นเองนะครับโดยให้เห็นว่าคันข้างหน้าเป็นรถไถเดินตามโดยภรรยาเป็นคนไถนะครับผมส่วนคันข้างหลังที่เราเห็นละขาวๆนะเป็นรถไถที่ช่างปุระนะครับผมได้ทำการประดิษฐ์นะครับในช่วงที่โควิดระบาดนะครับก็เลยได้มีความคิดที่จะประดิษฐ์รถไถขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวนะครับว่าสภาพมีการทำยังไงบ้างไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเกษตรเมืองช้างวันนี้ก็จะพามาดูรถไถซิ่งนะครับผมรถไถคันนี้ก็จะเป็นมีเจ้าของนะครับขอได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับนี่ครับผมเป็นรถไถเดินตามนะครับรถไถเดินตามแล้วก็เอามาออกแบบนะครับเหมือนคลิปที่ผมลงให้ดูไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใช้งานได้จริงแล้วนะครับผมเป็นรถไถเดินตามนะครับนี่ครับเราจะเห็นโครงข้างหลังเขายังอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีการต่อเติมข้างหน้านะครับเพื่อที่จะใส่ล้อนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องข้างหน้านะครับมีพวงมาลัยหมุนนะครับเป็นรถไถ4ล้อนะครับนั่งขับนะครับผมนี่ครับรูปร่างนะครับก็มีติดตั้งผานนะครับตอนนี้ใช้ผาน2นะครับผมนี่ฮะใช้ระบบสลิงนะครับผมสลิงในการยกผานขึ้นลงนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะมาดูนะครับจะเห็นสลิงนะครับนี่ครับสลิงตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาข้างล่างนี้นะครับผมผ่านมาตัวนี้นะครับก็ใช้สายพานนะครับเวลาเรายกขึ้นยกลงก็จะใช้ตัวนี้นะครับนี่ครับในการดึงขึ้นดึงลงนะครับผมอยู่ข้างๆนะครับส่วนข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์นะครับผมนี่ครับเกียร์ก็จะใส่ลักษณะโซ่นะครับผมนี่ครับเป็นเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์ถอยนะครับผมก็ใส่ได้ตรงนี้นะครับนี่ครับเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์โอ้อันนี้ไม่ใช่เกียร์นะครับอันนี้จะเป็นไว้เลี้ยวนะครับตัวนี้คือจะไว้เลี้ยวนะครับผมนี่ครับมันจะมีตรงนี้นะครับที่อันเดิมนะครับส่วนเกียร์นะครับก็จะใส่ข้างหน้านี่เกียร์ตัวนี้ครับเกียร์อยู่ฝั่งนี้นะครับเกียร์1เกียร์2ถอยหลังก็ใส่ได้เลยนะครับผมส่วนพวงมาลัยก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีท่อนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมท่อซิ่งนะครับนะครับรถไถก็เดิมๆนะครับผมมาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าก็ออกแบบนะครับให้สามารถเลี้ยวได้นะครับผมเลี้ยวไปซ้ายขวานะครับสามารถเลี้ยวได้นะครับผมมาดูฝั่งนี้บ้างนะฝั่งนี้ก็ใส่สายพานนะครับนี่ครับสายพานเครื่องนะครับต่อมายังข้างหลังนะครับผมก็จะมีนะครับตัวนี้ก็จะมีคันเร่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมมีคันเร่งนะครับมีเบรกนะครับมีคลัตช์นะครับผมส่วนเบรกนะครับก็จะเป็นดิสมอไซค์นะครับผมนี่ครับเบรกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ติดดีมากนะครับผมเป็นดิสนะครับนี่ฮะรถคันนี้ก็เป็นรถไถที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาต่อเติมใหม่นะครับหมดงบก็ไม่กี่หมื่นนะครับน่าจะ 20,000 ต้นๆนะครับกับรถไถซิ่งนะครับผมนี่ครับหลังคาก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้คือลองใช้ดูก่อนนะเพราะว่าถึงเวลาที่ทำนาแล้วนะครับผมต้องรีบมาไถก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่ครับซิ่งระเบิดระเบ้อเลยนะครับผมก็จะสบายหน่อยครับเพราะว่าเราจะนั่งข้างบนนะครับนั่งก็เราก็นั่งขับไปเลยนะครับผมไม่ต้องมาเดินตามให้เมื่อยนะครับนี่ครับประดิษฐ์เองนะครับไม่ต้องไปซื้อเขาให้หมดแพงๆนะครับผมประดิษฐ์เองทำเองนะครับใครอยากมาชมก็มาชมได้นะครับที่บ้านโชคใต้ตำบลอุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ผ่านนะครับสมมติว่าเราจะต่อพ่วงรถอื่นนะครับก็สามารถถอดสลักนี้สลักเนี้ยก็ได้นะครับสลักตัวนี้ก็สามารถต่อพ่วงนะครับพ่วงรถนะครับรถแท็กพ่วงข้างๆได้นะครับพ่วงหลังนะครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมนี่ครับสุดยอดนะครับใครอยากมาช่วยไถนาก็มาลองขับดูนะครับซิ่งจริงๆนะครับผมก็ภาพการไถเดี๋ยวไปดูมุมสูงเอานะครับเดี๋ยวผมลงให้ตอนหลังจากคลิปนี้นะครับบรรยากาศการไถนะครับผมจะถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับตอนนี้ก็รีวิวให้ดูข้างล่างก่อนนะครับ
เครื่องไม่กี่แรงครับผมมันถ้าใช้ผ่าน3น่ะมันเจอฟางเยอะมันจะไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่เครื่องใหญ่ๆครับสบายๆนะครับผ่าน3ผ่าน4วิ่งสบายนะครับตัวนี้คือเครื่องเดิมๆนะครับจากรถไถเดินตามนะครับมันจะได้ประหยัดงบนะครับผมนี่ครับเท่ครับขับไปไหนคนก็มองนะครับผมรถไถทำเองผลิตเองนะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับในทุ่งนาอันนี้ก็เป็นลูกเขานะครับครอบครัวนี้ก็คือช่วยกันทำมาหากินนะครับผมนี่ลูกก็กำลังไถนะครับส่วนแม่บ้านก็ไถนาเหมือนกันนะครับอย่างที่รูปให้เห็นนะครับผมส่วนพ่อบ้านก็เนี่ยรถไถเป็นตามนะครับนี่ครับทำนานะครับตอนนี้ฤดูการทำนานะครับก็ทำการไถคราดนะครับผมบางพื้นที่ตอนนั้นก็งอกเลยครับเขียวๆฝั่งนี้ก็เพิ่งจะงอกนะครับผมนี่ครับก็ดูฟ้าฝนดีๆทำในการทำนานะครับเราก็ไม่รู้ว่าฝนตกมาช่วงไหนนะครับก็ดูให้ดีนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงเลยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นสนามจริงนะครับตอนนี้ก็ภรรยานำไปก่อนนะครับผมกำลังไถนะครับโดยรถไถเดินตามนะครับเราจะเห็นข้างหลังนะครับเป็นรถไถที่ช่างประดิษฐ์นะครับจะเห็นว่าข้างหลังนะครับจะนั่งสบายนะครับผมไม่ต้องเดินให้เมื่อยเหมือนภรรยานั่งเหมือนภรรยาที่ไถไปก่อนแล้วนะครับแต่คนขับรถไถเดินตามข้างหลังนะครับรถแท็กเตอร์ที่ทำใหม่นะครับก็จะเมื่อยในการบังคับนั่นแหละในการบังคับใส่เกียร์นะครับให้ดูความคล่องแคล่วนะครับผมเห็นไหมครับคล่องแคล่วนะครับก็จะสบายกว่าเดินตามเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องเดินให้เมื่อยนะครับเรานั่งอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้คือช่างเพิ่งทําครั้งแรกเลยนะครับผมรถนี้เป็นรถครั้งแรกที่ช่างได้ทดลองทํานะครับในช่วงที่โควิดระบาดนะครับช่างก็เลยได้ทําการทดลองนะครับโดยรถไถของตัวเองที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาแปลงนะครับเอามาแปลงในการที่จะใส่ผ่านไถนะครับเพื่อที่จะทดลองไถดูนะครับแล้วก็เป็นรถไถ4ล้อนะครับผมขับเคลื่อนล้อหลังนะครับข้างหน้าก็ล้อหน้าก็จะไว้บังคับเดียวนะครับนี่ครับผมเห็นความคล่องแคล่วนะครับไม่แพ้กับรถแท็กเตอร์เลยนะครับผมนี่ครับทําเองด้วยครับผมประหยัดนะครับภูมิใจนะครับเป็นรถที่ทําเองนะครับแต่ก็ใช้งานได้จริงนะครับอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นกระสอบขาวก็คือฐานมันยังไม่หนักนะครับผมก็เลยต้องเอาดินนับใส่กระสอบแล้วก็เอาไปมัดไว้ถ่วงให้มันหนักนะครับผมเพราะว่าระบบยกนะจะเป็นสลิงนะครับมันไม่สามารถที่จะกดทับไปได้นะครับก็เลยต้องจำเป็นที่จะเอาดินใส่กระสอบไว้นะครับมันจะได้ถ่วงให้หนักนะครับผมเห็นครับคล่องแคล่วนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมสุดยอดนะครับนี่ครับผมคันเดียวในบ้านโชคใต้นะครับโดยช่างปุระมิวสิกนะครับผมมีบริการเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเวทีแสงสีนะครับสำหรับใครมีงานบุญงานบวชก็ติดต่อมาได้นะครับผมอยู่ที่บ้านโชคใต้คุ้มปุระครับตำบลดุโลกอำเภอลำนวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ฮะสุดยอดนะครับก็ใช้ผ่าน2นะครับผมเนื่องจากเครื่องไม่กี่แรงนะครับถ้าผ่าน3แล้วเครื่องไม่ไหวนะครับอาจจะถ้าเราอาจจะใส่ผ่าน3ต้องใช้เครื่องที่มันใหญ่นิดนึงนะครับเราจะถ่ายได้สบายๆเลยนะครับแต่ก็ดูจากสภาพนะครับถือว่าโอเคผ่านนะครับผมเพราะว่าดูรถนะครับผมคล่องแคล่วว่องไวเลยนะครับผมนี่ครับรถคนไทยทำเองนะครับผมประหยัดเลยนะครับนี่ใครสนใจก็มาศึกษาดูได้นะครับอาจจะมีหลายคนที่อยากประดิษฐ์นะครับแต่ไม่มีแบบนะครับก็ถ้ามาดูของช่างนะครับก็จะเห็นสภาพโดยรวมสภาพจริงนะครับว่าเขามีการประดิษฐ์ยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับเอามาให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับดูว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะครับผมนี่ฮะสุดยอดนะครับผมนี่ครับก็เอามาให้ชมนะเผื่อใครมีแรงบันดาลใจนะครับอยากทำอยากประดิษฐ์นะครับผมอาจจะไม่เหมือนนี้ก็ได้นะครับขอให้เกิดมันสามารถที่จะขับได้นะครับอาจจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะครับในการประดิษฐ์ต่างๆนะครับ
โดยที่เราก็สามารถประยุกต์กับอุปกรณ์ที่เรามีนะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันนะครับไอเดียใครไอเดียมันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรเมืองช้างนะสำหรับนี้ก็เอามาให้ชมเท่านี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ